สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มีวิธีการบวกลบที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแถมยังสนุกด้วยนะครับมาฝากแต่ก่อนอื่นพี่จะขอแนะนำพี่น้ำหวานครับผู้ที่จะมาถ่ายทอดวิชาสอนน้องๆยังไงล่ะครับสวัสดีค่ะน้องๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่น้ำหวานว่าเรามาเริ่มการบวกลบแสนสนุกกันเลยค่ะจำนวนนับ0ถึง9ค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับการบวกการลบน้องๆต้องทำความรู้จักกับจำนวนนับ1หลักกันก่อนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนนับทั้งหมด10ตัวดังนี้ค่ะเริ่มที่ตัวเลข0ลองลากเส้นตามนะคะเรียกว่า0 1ลองลากเส้นตามนะคะเรียกว่า1 2ลองลากเส้นตามนะคะเรียกว่า2 3ลองลากเส้นตามนะคะเรียกว่า3 4ลองลากเส้นตามนะคะเรียกว่า4 5ลองลากเส้นตามนะคะเรียกว่า5 6ลองลากเส้นตามนะคะเรียกว่า6 7ลองลากเส้นตามนะคะเรียกว่า7 8ลองลากเส้นตามนะคะเรียกว่า8 9ลองลากเส้นตามนะคะเรียกว่า9เรามาทบทวนกันก่อนนะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ลบ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 บวกและลบคืออะไรการบวกและการลบนั้นไม่ยากเลยวันนี้เรามารู้จักการบวกและการลบกันดีกว่าค่ะบวกและลบวิธีการบวกลบเป็นไงการบวกนั้นไม่ยากรู้ไหมดูตัวอย่างนี้เท่ากับ2นํา2มาบวกกับ2ผลลัพธ์ที่ตามมาคือเท่ากับ4หนูๆจําไว้ให้ดีว่าการบวกเลขนี้คือการเพิ่มจํานวนบวกๆๆๆลบๆๆๆๆบวกและลบคืออะไรออกมาก็เท่ากับ1เอา9ไปลบกับ5ผลลัพธ์ที่ตามมาก็เท่ากับ4หนูๆจำไว้ให้ดีว่าการลบเลขนี้คือการลบจำนวนการบวกเรามาเริ่มที่การบวกกันเลยค่ะเครื่องหมายบวกวิธีการเขียนก็ง่ายนิดเดียวน้องๆลากเส้นตามพี่น้ำหวานนะคะเริ่มจากลากเส้นทางซ้ายไปขวา
หลังจากนั้นก็ลากจากบนลงล่างเก่งมากค่ะพูดตามพี่น้ำหวานนะคะเครื่องหมายบวกการบวกก็จะหมายถึงการนำจำนวนมารวมกันตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปการบวกหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลักพี่น้ำหวานว่าเรามาเริ่มบวกกันเลยดีกว่านะคะเริ่มที่การบวกหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลักมีดินสอสี่แท่งบวกกับดินสอสองแท่งก็จะเป็น4บวก2ผลลัพธ์ที่ได้น้องๆก็จะมีดินสอทั้งหมด6แท่งลองนับดูนะคะว่าครบ6ไหม1 2 3 4 5 6เห็นไหมคะว่าคำตอบข้อนี้คือ6แท่งนั่นเองเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้4บวก2เท่ากับ6ค่ะรองเท้า5คู่บวกกับรองเท้าอีก3คู่ก็จะเป็น5บวก3ผลลัพธ์ที่ได้ก็เท่ากับ8คู่สิงโตเจ้าเล่ห์5ตัวบวกยีราฟคอยาว4ตัวก็จะเป็น5บวก4ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ9เราลองมานับดูนะคะว่าครบ9ไหม1 2 34 5 6 7 8 9ถูกต้องค่ะคำตอบของข้อนี้ก็คือ9เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้5บวก4เท่ากับ9มีโดนัทกลมๆ6ชิ้นบวกกับกลัวซองหน้าหม่ำ6ชิ้นก็จะเป็น6บวก6ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็12ไงคะมานับดูกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เก่งมากปรบมือให้3ทีคำตอบข้อนี้คือ12เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้6บวก6เท่ากับ12มีกระต่ายซุกซน3ตัวบวกกับเต่าชาญฉลาด2ตัวก็จะเป็น3บวก2ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่เอ่ยก็5ไงคะไม่เห็นจะยากเลยลองนับดูนะคะ1 2 3 4 5ถูกต้องค่ะคำตอบก็คือ5เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้3บวก2เท่ากับ5โอ้โหช้างตัวเบ้อเริ่ม1ตัวบวกกับมดตัวกระจิ๊ดริด7ตัวก็จะเป็น1บวก7มีผลลัพธ์เท่าไหร่นะก็8ยังไงคะง่ายง่ายคำตอบก็ต้องเป็น8อยู่แล้วมานับดูค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ถูกอีกแล้วค่ะคำตอบก็คือ8นั่นเองเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้1บวก7เท่ากับ8ปลาอยู่ในโหล6ตัวบวกกับโหลเปล่าก็จะเป็น6บวก0เพราะโหลอีกอันไม่มีปลาอยู่เลยผลลัพธ์ได้เท่าไหร่นะก็6ไงคะโหตอบเสียงดังเชียวมานับดูนะคะว่าใช่6หรือเปล่า1 2 3 4 5ใช่แล้วคำตอบข้อนี้ก็คือ6เก่งๆกันทั้งนั้นเลยเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้6บวก0เท่ากับ6เอาละครับน้องๆเราลองมาทบทวนกันก่อนนะครับจะได้เก่งยิ่งขึ้นยังไงล่ะครับการบวก1หลักกับจำนวน1หลักดินสอ4แท่งบวกกับดินสอ2แท่งก็จะเป็น4บวก2ผลลัพธ์ที่ได้จะมีดินสอทั้งหมด6แท่งเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้4บวก2เท่ากับ6รองเท้า5คู่บวกกับรองเท้าอีก3คู่ก็จะเป็น5บวก3ผลลัพธ์ที่ได้ก็เท่ากับ8คู่เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้5บวก3เท่ากับ8เงาะลูกแดงๆ2ลูกกับเงาะลูกเขียวๆ1ลูก
ก็จะเป็น2บวก1ผลลัพธ์ก็ได้เท่ากับ3ลูกเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้2บวก1เท่ากับ3สิงโตเจ้าเล่ห์5ตัวบวกกับยีราฟคอยาว4ตัวก็จะเป็น5บวก4ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ9เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้5บวก4เท่ากับ9โดนัทกลมๆ6ชิ้นบวกกับครัวซองหน้าม่ำ6ชิ้นก็จะเป็น6บวก6ผลลัพธ์เท่ากับ12ชิ้นเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้6บวก6เท่ากับ12กระต่ายซุกซน3ตัวบวกกับเต่าชาญฉลาด2ตัวก็จะเป็น3บวก2ผลลัพธ์ได้เท่ากับ5เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้3บวก2เท่ากับ5ช้างตัวเบอร์เริ่ม1ตัวบวกกับมดตัวเล็กนิดเดียว7ตัวก็จะเป็น1บวก7มีผลลัพธ์เท่ากับ8เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้1บวก7เท่ากับ8ปลาอยู่ในโหล6ตัวกับโหลเปล่าก็จะเป็น6บวก0เพราะโหลอีกอันไม่มีปลาอยู่เลยผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากับ6เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้6บวก0เราไปสนุกกับการบวกกันต่อเลยนะครับรู้จักกับเลขหลัก10และหลักร้อยตอนนี้น้องๆก็รู้จักกับการบวกเลข1หลักไปกันแล้วในหัวข้อนี้พี่จะสอนเลขหลัก10กับเลขหลักร้อยให้น้องๆรู้จักกันก่อนนะคะเลขหลัก10ก็คือเลขที่ต่อจากเลขหลักหน่วยเลขหลักหน่วยมีเลขอะไรบ้างจำได้ไหมคะใช่แล้วค่ะ1ถึง9นั่นเองแล้วเลขที่ต่อจากเลข9เราเรียกว่าเลขหลัก10โดยที่เลขหลักหน่วยจะอยู่ข้างหลังเลขหลัก10จะอยู่ข้างหน้าเช่น10 11 12 13 14 ไปจนถึง20 21 22 23 24 ไปจนถึง99แบบนี้เราเรียกว่าเป็นเลขในหลัก10จะมี2หลักคือหลัก10และหลักหน่วยคราวนี้น้องๆลองตอบพี่น้ำหวานสิคะว่าเลขต่างๆต่อไปนี้อยู่ในหลักใดเริ่มเลยนะคะเลข12เลขไหนคะที่เป็นหลักหน่วยใช่แล้วค่ะเลข2นั่นเองแล้วเลข1คือเลขหลักไหนคะใช่แล้วค่ะหลัก10นั่นเองอีกสักข้อนะคะเลข2ตัวนี้คือเลข24ตัวไหนเป็นหลัก10เอ่ยใช่แล้วค่ะเลข2นั่นเองแล้วหลักหน่วยคือเลขไหนคะใช่แล้วล่ะค่ะเลข4เก่งมากเลยมาต่อกันที่เลขหลักร้อยกันเลยนะคะเลขหลักร้อยคือเป็นเลขหลักที่ต่อจาก99พอ99แล้วเราก็จะนับเป็น100เช่น100 101 102 103ไปจนถึง999สังเกตง่ายๆนะคะเลขหลักร้อยจะมีด้วยกัน3หลักคือหลักหน่วยหลัก10และหลักร้อยที่อยู่หน้าสุดเลยมาดูตัวอย่างกันนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นเลขจำนวนนี้201น้องๆลองเดาสิคะว่าเลขตัวไหนเป็นเลขหลักร้อยคะใช่แล้วค่ะเลข2นั่นเองอีกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นเลขนี้ล่ะ123เลขไหนคะที่เป็นหลักร้อยเฉลยเลข1นั่นเองที่เป็นเลขหลักร้อยค่ะคุณสมบัติของการบวกคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าคุณสมบัติของการบวกเป็นยังไงใครพอจะบอกพี่น้ำหวานได้บ้างคะว่าการบวกมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
ถูกต้องนะคะการบวกมีคุณสมบัติเด่นๆอยู่2ประการดังนี้ค่ะมาดูคุณสมบัติที่1กันเดี๋ยวพี่น้ำหวานจะยกตัวอย่างให้น้องๆดูค่ะมีผลไม้อยู่2ชนิดสับปะรด2ลูกซึ่งเป็นจำนวนที่1บวกกับมะละกออีก1ลูกเป็นจำนวนที่2ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเท่ากับ3ทีนี้น้องๆลองเอาผลไม้2ชนิดนี้มาสลับที่กันนะคะเอามะละกอ1ลูกมาเป็นจำนวนที่1บวกกับสับปะรด2ลูกเป็นจำนวนที่2ผลลัพธ์ของผลไม้ก็จะเท่ากับ3ลองนับดูค่ะ1 2 3เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้1บวก2เท่ากับ3เห็นไหมคะน้องๆว่าผลลัพธ์จากการบวกของทั้ง2ตัวอย่างข้างต้นมีผลลัพธ์เท่ากันเราจึงเรียกว่าคุณสมบัติของการสลับที่น้องๆคะในคุณสมบัตินี้ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเท่ากันเสมอค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้น้องๆมาดูคุณสมบัติที่2กันบ้างในคุณสมบัติข้อนี้พี่น้ำหวานจะใส่วงเล็บเพื่อให้น้องๆเข้าใจยิ่งขึ้นแล้วอย่าลืมบวกในวงเล็บก่อนทุกครั้งมาดูตัวอย่างแล้วคิดตามไปด้วยนะคะมีของเล่นอยู่3ชนิดวงเล็บเปิดหุ่นยนต์2ตัวซึ่งเป็นจำนวนที่1บวกกับเจ้าปีศาจร้าย1ตัวเป็นจำนวนที่2วงเล็บปิดบวกกับรถถัง3คันซึ่งเป็นจำนวนที่3เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้วงเล็บเปิด2บวก1วงเล็บปิดบวก3เรามาหาผลลัพธ์กันนะคะอย่าลืมบวกในวงเล็บก่อนโดยเอาหุ่นยนต์2ตัวซึ่งเป็นจำนวนที่1บวกกับเจ้าปีศาจร้าย1ตัวเป็นจำนวนที่2ก็จะเป็น2บวก1ผลลัพธ์ก็จะเท่ากับ3ตัวลองมานับดูค่ะ1 2 3ทีนี้น้องๆก็นำมาบวกกับจำนวนที่เหลือนั่นคือรถถัง3คันซึ่งเป็นจำนวนที่3ก็จะเป็น3บวก3เท่ากับของเล่นทั้งหมด6ตัวลองมานับดูค่ะ1 2 3 45 6ผลลัพธ์ที่ได้จากการบวกทั้ง3จำนวนคือวงเล็บเปิด2บวก1วงเล็บปิดบวก3ก็จะเท่ากับ6ตัวทีนี้พี่น้ำหวานจะนำของเล่นทั้ง3ชนิดมาเปลี่ยนกลุ่มการบวกโดยใช้ตัวอย่างเดิมนะคะหุ่นยนต์2ตัวซึ่งเป็นจำนวนที่1บวกกับวงเล็บเปิดเจ้าปีศาจร้าย1ตัวเป็นจำนวนที่2บวกกับรถถัง3คันซึ่งเป็นจำนวนที่3วงเล็บปิดเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้2บวกวงเล็บเปิด1บวก3วงเล็บปิดน้องๆเห็นข้อแตกต่างไหมคะใช่แล้วค่ะพี่น้ำหวานได้เอาวงเล็บไปใส่ในจำนวนที่2และจำนวนที่3เรามาหาผลลัพธ์กันเริ่มบวกในวงเล็บก่อนค่ะนั่นคือเจ้าปีศาจร้าย1ตัวบวกกับรถถัง3คันก็จะเป็น1บวก3เท่ากับของเล่น4ชิ้นลองนับดูค่ะ1 2 3 4แล้วนำมาบวกกับจำนวนที่เหลือนั่นคือหุ่นยนต์2ตัวซึ่งเป็นจำนวนที่1ก็จะเป็น2บวก4ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเหมือนกันเลยนั่นคือ6ค่ะลองมานับดูนะคะ1 2 3 4 5 6เราจึงเรียกคุณสมบัตินี้ว่าคุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มค่ะในคุณสมบัตินี้ก็จะเหมือนคุณสมบัติที่1คือผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเท่ากันเสมออย่าเพิ่งเบื่อนะคะเนื้อหากำลังสนุกเลยเราลองมาทบทวนกันนะครับว่าจะจำกันได้ไหมเอ่ยเครื่องหมายบวกการบวกหมายถึงการนำจำนวนรวมกันตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปมีคุณสมบัติดังนี้ 1. คุณสมบัติของการสลับที่หมายถึงจำนวน2จำนวนที่นำมาบวกกันซึ่งสามารถสลับที่กันได้โดยที่ผลบวกยังคงเท่ากันเสมอ 2.
คุณสมบัติของการเปลี่ยนกลุ่มหมายถึงจำนวน3จำนวนที่นำมาบวกกันจะบวกจำนวนที่1กับจำนวนที่2หรือจะบวกกับจำนวนที่2กับจำนวนที่3ก่อนแล้วจึงบวกกับจำนวนที่เหลือผลบวกย่อมเท่ากันเสมอเราไปสนุกกับการบวกกันต่อได้เลยนะครับล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 บบวกและลบคืออะไรการบวกและการลบนั้นไม่ยากเลยวันนี้เรามารู้จักการบวกและการลบกันดีกว่าค่ะบวกและลบวิธีการบวกลบเป็นไงการบวกนั้นไม่ยากรู้ไหมดูตัวอย่างนี้ไงเดี๋ยวพี่จะอธิบายก็เท่ากับ2นํา2มาบวกกับ2ผลลัพธ์ที่ตามมาคือเท่ากับ4หนูๆจำไว้ให้ดีว่าการบวกเลขนี้คือการเพิ่มจำนวนบวก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 ลบ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 บวกและลบคืออะไรออกมาก็เท่ากับ1เอา9ไปลบกับ5ผลลัพธ์ที่ตามมาก็เท่ากับ4หนูๆจำไว้ให้ดีว่าการลบเลขนี้คือการลดจำนวนการบวกเลข2หลักกับจำนวน2หลักขึ้นไปน้องๆคะบวกเลขจำนวน1หลักกันไปแล้วทีนี้ลองมาบวกเลขจำนวน2หลักกันบ้างจากโจทย์35บวก24เท่ากับเท่าไหร่มาหาคำตอบกันเลยค่ะนำเลข35เป็นตัวตั้งและ24เป็นตัวบวกน้องๆจะต้องวางตัวเลขของแต่ละหลักให้ตรงกันเสมอหลักหน่วยของตัวตั้งคือเลข5ให้ตรงกับเลข4ของตัวบวกและหลัก10ของตัวตั้งคือเลข3ให้ตรงกับเลข2ของตัวบวกเราจะบวกหลักหน่วยกันก่อนคือ5บวกกับ4ผลลัพธ์ก็จะเท่ากับ9นำมาวางข้างใต้ให้ตรงกับหลักหน่วยแล้วจึงบวกหลัก10กันคือ3บวก2ผลลัพธ์ก็จะเท่ากับ5นำมาวางข้างใต้ให้ตรงกับหลัก10คำตอบของข้อนี้ก็คือ59ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะข้อต่อไปนี้จะมีการทดด้วยน้องๆตั้งใจนิดนึงนะคะเรามาเริ่มกันเลย48บวก25เท่ากับเท่าไหร่มาหาคำตอบกันค่ะนำ48เป็นตัวตั้งและ25เป็นตัวบวกหลักการวางก็วางให้ตรงกันเหมือนกับตัวอย่างข้างบนมาเริ่มบวกหลักหน่วยกันก่อนคือ8บวก5ผลลัพธ์เท่ากับ13ดังนั้นน้องๆจะเห็นว่าเป็นตัวเลข2หลักคือ13ให้นำ3ไว้ข้างใต้ซึ่งเป็นหลักหน่วยแล้วจึงทดด้วย1ไว้ข้างบนหลัก10ของตัวตั้งแล้วจึงบวกหลัก10คือ4บวก2ผลลัพธ์เท่ากับ6อย่าลืมนำมาบวกกับจำนวนที่ทดไว้ด้วยคือ6บวก1ผลลัพธ์เท่ากับ7นำผลลัพธ์ที่ได้มาวางข้างใต้หลัก10คำตอบของข้อนี้ก็คือ73
าดูตัวอย่างกันอีกข้อแล้วคิดตามไปพร้อมๆกับพี่น้ำหวานด้วยนะคะมาเริ่มกันเลย49บวก35เท่ากับเท่าไหร่มาหาคำตอบกันค่ะนำ49เป็นตัวตั้งและ35เป็นตัวบวกหลักการวางก็วางให้ตรงกันค่ะเริ่มบวกหลักหน่วยกันก่อนคือ9บวก5ผลลัพธ์เท่ากับ14ดังนั้นน้องๆจะเห็นว่าเป็นตัวเลข2หลักคือ14ให้นำ4ไว้ข้างใต้ซึ่งเป็นหลักหน่วยแล้วจึงทดด้วย1ไว้ข้างบนหลัก10ของตัวตั้งแล้วจึงบวกหลัก10คือ4บวก3ผลลัพธ์เท่ากับ7แล้วนำมาบวกกับจำนวนที่ทดไว้ด้วยก็จะได้7บวก1ผลลัพธ์เท่ากับ8นำผลลัพธ์ที่ได้มาวางไว้ข้างใต้หลัก10คำตอบของข้อนี้ก็คือ84ส่วนการบวกจำนวนที่มีหลายหลัก2จำนวนวิธีการบวกก็จะคล้ายๆกับการบวก2หลักกับจำนวน2หลักพี่น้ำหวานจะยกตัวอย่างให้ดู1ข้อนะคะ168บวก759เท่ากับเท่าไหร่มาหาคำตอบกันค่ะนำ168เป็นตัวตั้งและ759เป็นตัวบวกหลักการวางก็วางให้ตรงกันค่ะเริ่มบวกหลักหน่วยกันก่อนคือ8บวก9ผลลัพธ์เท่ากับ17ดังนั้นน้องๆจะเห็นว่าเป็นตัวเลข2หลักคือ17ให้นำ7ไว้ข้างใต้ซึ่งเป็นหลักหน่วยแล้วจึงทดด้วย1ไว้ข้างบนหลัก10ของตัวตั้งแล้วมาบวกหลัก10คือ6บวก5ผลลัพธ์เท่ากับ11อย่าลืมนำมาบวกกับจำนวนที่ทดไว้ด้วยคือ11บวก1ผลลัพธ์ก็จะเท่ากับ12เป็นตัวเลข2หลักให้นำ2ไว้ข้างใต้ซึ่งเป็นหลัก10แล้วจึงทดด้วย1ไว้ข้างบนหลัก100ของตัวตั้งแล้วจึงบวกหลัก100คือ1บวก7ผลลัพธ์เท่ากับ8อย่าลืมนำมาบวกกับจำนวนที่ทดไว้คือ8บวก1ผลลัพธ์ก็จะเท่ากับ9นำผลลัพธ์มาไว้ข้างใต้หลัก100คำตอบของข้อนี้ก็คือ927เรามาทบทวนกันก่อนนะครับการบวกจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักขึ้นไป35บวก24เท่ากับ59 48บวก25เท่ากับ73 49บวก35เท่ากับ84 168บวก759เท่ากับ927เราไปดูกันต่อนะครับว่าพี่น้ำหวานจะสอนอะไรอีกไปกันเลยครับส่วนการบวกที่มีจำนวนหลักมากกว่านี้วิธีการบวกก็จะเหมือนกันค่ะพี่น้ำหวานมีคำถามของการบวกมาให้น้องๆลองคิดดูสิคะว่าน้องๆจะได้กี่คะแนนกันบ้างเอ่ยที่จะจับเวลาด้วยนะคะเริ่มข้อที่1กันค่ะต้นไม้สูงใหญ่1ต้นบวกใบไม้สีเขียว4ใบคำตอบคือข้อไหนคะติ๊กตอก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 หมดเวลาค่ะเฉลยเท่ากับ5ค่ะไหนใครถูกบ้างเอ่ยตอบผิดไม่เป็นไรค่ะแก้ตัวข้อต่อไปนะคะข้อที่2มีกบอบอบ2ตัวบวกกับมดตัวน้อยตัวนิดอีก7ตัวคำตอบคือข้อไหนคะติ๊กตอก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 หมดเวลาค่ะเฉลยเท่ากับ9ค่ะใครถูกบ้างเอ่ยเก่งจริงๆเลยข้อที่3แล้วมีโทรศัพท์ดังตุ๊ดตุ๊ด3เครื่องบวกกับคอมพิวเตอร์4เครื่องคำตอบคือข้อไหนเอ่ยติ๊กตอก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 หมดเวลาอีกแล้วค่ะเฉลย7เครื่องไงคะข้อที่4 12บวก35คำตอบคือข้อไหนคะติ๊กตอก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 หมดเวลาค่ะเฉลยเท่ากับ47
ข้อที่5 56บวก38คำตอบคือข้อไหนเอ่ยติ๊กตอก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 หมดเวลาค่ะเฉลยคำตอบคือ94ค่ะไหนใครได้กี่คะแนนกันบ้างเอ่ยส่วนรางวัลน้องๆก็ไปขอกับคุณพ่อคุณแม่นะคะน้องๆของพี่น้ำหวานเก่งกันทุกคนเลยการลบพี่น้ำหวานจะแนะนำการลบให้น้องๆได้รู้จักกันค่ะเครื่องหมายลบวิธีการเขียนก็ง่ายๆเริ่มจากลากเส้นทางซ้ายไปขวาเท่านี้เองค่ะพูดตามพี่น้ำหวานนะคะเครื่องหมายลบการลบก็หมายถึงการหักออกของจำนวน2จำนวนระหว่างตัวตั้งกับตัวลบค่ะซึ่งคุณสมบัติของการลบจะตรงกันข้ามกับการบวกตัวอย่างเช่นการลบ1หลักกับจำนวน1หลักพี่น้ำหวานว่าเรามาเริ่มการลบ1หลักกับจำนวน1หลักกันเลยจากโจทย์เจ้ากระต่ายโผล่หัวออกมาจากโพรง8ตัวแล้วหลบไปอีก3ตัว1 2 3ก็จะเป็น8ลบ3น้องๆมาช่วยกันนับนะคะว่าเหลือเจ้ากระต่ายกี่ตัว1 2 3 4 5ถูกต้องค่ะเหลือเจ้ากระต่ายอยู่5ตัวเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้8ลบ3เท่ากับ5เห็นไหมคะไม่เห็นยากเลยโจทย์ข้อต่อไปบนต้นไม้ใหญ่มีนกเกาะ5ตัวบินหนีไป4ตัว1 2 3 4ก็จะเป็น5ลบ4เหลือนกอีกกี่ตัวมานับกันค่ะ1เก่งมากเหลือนกอยู่1ตัวเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้5ลบ4เท่ากับ1เริ่มสนุกกันแล้วใช่ไหมคะโจทย์มีขนมเค้กอยู่บนจาน6ชิ้นกินไป2ชิ้น1 2อัม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 อร่อยจังเลยก็จะเป็น6ลบ2อุ๊ยแล้วเหลือขนมเค้กอีกกี่ชิ้นคะ1 2 3 4ถูกต้องค่ะเหลืออยู่4ชิ้นเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้6ลบ2เท่ากับ4งั้นพี่น้ำหวานให้ขนมเค้กน้องๆละกันอัม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 อร่อยไหมคะจากกราฟลากไปถึงเลข10แล้วลากถอยหลังมา5จำนวน1 2 3 4 5ก็จะเป็น10ลบ5ว่าแต่ถอยหลังมาถึงเลขอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะคำตอบก็คือเลข5ค่ะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้10ลบ5เท่ากับ5เก่งมากเลยค่ะมีแก้วอยู่9ใบทำหล่นแตกดังเพล้งไป2ใบ1 2ก็จะเป็น9ลบ2อ้าวแล้วเหลือแก้วกี่ใบมานับค่ะ1 2 3 4 5 6 7ถูกคุณแม่ดุแน่ๆเลยค่ะแต่ยังดีที่เหลือแก้ว7ใบคราวหน้าระวังหน่อยนะคะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้9ลบ2เท่ากับ7เอ้ยรอดตัวไปไม่โดนดุค่ะมีสตรอเบอรี่6ลูกอยู่ในตะกร้าอุ๊ยหิวจังกินไป3ลูก1 2 3ก็จะเป็น6ลบ3อร่อยจังเลยแล้วเหลืออีกกี่ลูกนะ1 2 3โอ้โหเหลือตั้ง3ลูกเนี่ยเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้6ลบ3เท่ากับ3โอ้อิ่มจังเลยมีนกแก้วเกาะอยู่บนต้นไม้4ตัวบินหนีไปหมดเลยทั้ง4ตัว1 2 3 4ก็จะเป็น4ลบ4อย่างนี้ก็ไม่เหลือนกแก้วเลยคำตอบก็คือ0ค่ะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้4ลบ4เท่ากับ0มีนางฟ้าอยู่3ตนเป็นลม2ตน1 2
ก็จะเป็น3ลบ2ก็จะเหลือนางฟ้าอยู่1ตนอุ๊ยสวยเหมือนพี่น้ำหวานเลยจริงไหมคะน้องๆเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้3ลบ2เท่ากับ1เรามาทบทวนกันก่อนนะครับจะได้ไม่ลืมการลบ1หลักกับจำนวน1หลักเจ้ากระต่ายโผล่หัวออกมาจากโพรง8ตัวแล้วก็หลบไปอีก3ตัวก็จะเป็น8ลบ3เหลือเจ้ากระต่ายอยู่5ตัวเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้8ลบ3เท่ากับ5บนต้นไม้ใหญ่มีนกเกาะ5ตัวบินหนีไป4ตัวก็จะเป็น5ลบ4เหลือนกอยู่1ตัวเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้5ลบ4เท่ากับ1มีขนมเค้กอยู่บนจาน6ชิ้นกินไป2ชิ้นก็จะเป็น6ลบ2เหลือขนมเค้กอยู่4ชิ้นเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้6ลบ2เท่ากับ4จากกราฟลากไปถึงเลข10แล้วลากถอยหลังมา5จำนวนก็จะเป็น10ลบ5ถอยหลังมาถึงเลข5ครับเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้10ลบ5เท่ากับ5คุณสมบัติของการลบคราวนี้พี่น้ำหวานจะอธิบายถึงคุณสมบัติของการลบนะคะซึ่งคุณสมบัติของการลบนั้นตรงกันข้ามกับการบวกตัวอย่างเช่นข้อ1การลบไม่สามารถที่จะสลับตำแหน่งกันได้เพราะค่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะไม่เท่ากันเสมอพี่น้ำหวานจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้น้องๆดูนะคะพี่น้ำหวานมีเงิน5บาทไปซื้อขนม3บาท1 2 3ก็จะเป็น5ลบ3พี่น้ำหวานก็จะมีเงินเหลืออยู่2บาทลองนับดูค่ะ1 2เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้5ลบ3เท่ากับ2ไงคะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าพี่น้ำหวานมีเงิน3บาทอยากซื้อขนมแต่ว่ามันราคา5บาทก็จะเป็น3ลบ5พี่น้ำหวานก็ซื้อไม่ได้ถ้าพี่น้ำหวานซื้อขนมมาก็จะต้องติดเงินแม่ค้าอีก2บาทแน่ๆเลยเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้3ลบ5เท่ากับลบ2น้องๆคะเห็นข้อแตกต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการลบไม่สามารถสลับที่กันได้ทีนี้น้องๆมาดูคุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มกันบ้างนะคะพี่น้ำหวานจะใส่วงเล็บเพื่อให้น้องๆเข้าใจยิ่งขึ้นแล้วอย่าลืมลบในวงเล็บก่อนเหมือนกับการบวกเลยค่ะไปดูตัวอย่างจะเข้าใจยิ่งขึ้นค่ะวงเล็บเปิดมีช้อน5คันลบกับช้อน3คันวงเล็บปิดลบกับช้อน2คันเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้วงเล็บเปิด5ลบ3วงเล็บปิดลบ2วิธีคิดน้องๆต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนเสมอเหมือนกับการบวกก็คือนำช้อน5คันลบกับช้อน3คันก็จะเป็น5ลบ3ผลลัพธ์ก็จะเท่ากับ2ค่ะแล้วนำมาลบกับจำนวนที่เหลือนั่นก็คือช้อน2คันก็จะเป็น2ลบ2ผลลัพธ์เท่ากับ0ก็จะได้วงเล็บเปิด5ลบ3วงเล็บปิดลบ2เท่ากับ0คำตอบข้อนี้ก็คือ0ทีนี้เรามาเปลี่ยนกลุ่มกันบ้างจากโจทย์เดิมค่ะมีช้อน5คันลบวงเล็บเปิดกับช้อน3คันลบกับช้อน2คันวงเล็บปิดเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้5ลบวงเล็บเปิด3ลบ2วงเล็บปิดเรามาหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนก็คือช้อน3คันลบกับช้อน2คันก็จะได้เป็น3ลบ2ผลลัพธ์ก็คือ1ทีนี้เราจึงนำมาลบกับจำนวนที่เหลือก็คือช้อน5คันก็จะได้เป็น5ลบ1ผลลัพธ์ได้เท่ากับ4ก็จะได้เป็น5ลบวงเล็บเปิด3ลบ2วงเล็บปิดเท่ากับ4จากโจทย์ทั้ง2ข้อจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆจำไว้นะคะว่าการลบไม่สามารถเปลี่ยนกลุ่มกันได้งงกันหรือเปล่า
มันทบทวนบ่อยๆก็จะเก่งขึ้นเองค่ะเรามาทบทวนกันก่อนนะครับเครื่องหมายลบการลบหมายถึงการหักออกของจำนวน2จำนวนระหว่างตัวตั้งกับตัวลบนะครับคุณสมบัติของการลบไม่สามารถสลับที่หรือว่าเปลี่ยนกลุ่มได้เพราะจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาไม่เท่ากันเราไปสนุกกับการลบกันต่อเลยนะครับล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 บบวกและลบคืออะไรการบวกและการลบนั้นไม่ยากเลยวันนี้เรามารู้จักการบวกและการลบกันดีกว่าค่ะบวกและลบวิธีการบวกลบเป็นไงการบวกนั้นไม่ยากรู้ไหมดูตัวอย่างนี้ก็เท่ากับ2นํา2มาบวกกับ2ผลลัพธ์ที่ตามมาคือเท่ากับ4หนูๆจําไว้ให้ดีว่าการบวกเลขนี้คือการเพิ่มจํานวนบวกๆๆๆลบๆๆๆบวกและลบคืออะไรออกมาก็เท่ากับ1เอา9ไปลบกับ5ผลลัพธ์ที่ตามมาก็เท่ากับ4หนูๆจำไว้ให้ดีว่าการลบเลขนี้คือการลบจำนวนการลบ2หลักกับจำนวน2หลักขึ้นไปอิ่มกันแล้วนะคะการลบเลขจำนวน1หลักทีนี้ลองมาลบเลขจำนวน2หลักที่ลงตัวกันค่ะจากโจทย์35ลบ24เท่ากับเท่าไหร่มาหาคำตอบกันค่ะนำ35เป็นตัวตั้งและ24เป็นตัวลบน้องๆจะต้องวางตัวเลขของแต่ละหลักให้ตรงกันเสมอเหมือนกับการวางของการบวกนะคะเราจะลบหลักหน่วยกันก่อนก็คือ5ลบกับ4ผลลัพธ์เท่ากับ1นำมาวางข้างใต้ให้ตรงกับหลักหน่วยแล้วจึงลบหลัก10กันคือ3ลบ2ผลลัพธ์ก็จะเท่ากับ1นำมาวางข้างใต้ให้ตรงกับหลัก10คำตอบของข้อนี้ก็คือ11ค่ะข้อต่อไปนี้จะเป็นการลบที่ไม่ลงตัวดังนั้นจะต้องมีการยืมตัวเลขจากหลักข้างหน้าน้องๆคะต้องตั้งใจนิดนึงนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ42ลบ25เท่ากับเท่าไหร่จากโจทย์42เป็นตัวตั้งและ25เป็นตัวลบหลักการวางก็วางให้ตรงกันเหมือนกับตัวอย่างข้างบนมาเริ่มลบหลักหน่วยกันก่อนคือ2ลบ5จะเห็นได้ว่า2ไม่สามารถลบ5ได้เพราะ2มีจำนวนน้อยกว่า5ดังนั้นจะต้องมีการขอยืมจากหลัก10ก็คือขอยืมจาก4มา1จำนวนก็จะเป็น10บวก2ผลลัพธ์เท่ากับ12แล้วนำ12มาลบกับ5ผลลัพธ์ก็จะเท่ากับ7นำมาวางไว้ข้างใต้ซึ่งเป็นหลักหน่วยแล้วมาลบหลัก10กันเดิมก็คือเลข4เมื่อถูกหลักหน่วยยืมไป1ก็เท่ากับ4ลบ1เท่ากับ3นำ3มาลบกับ2ผลลัพธ์ก็จะเท่ากับ1นำผลลัพธ์ที่ได้มาวางไว้ข้างใต้หลัก10คำตอบของข้อนี้ก็คือ17ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะ54
ลบ27เท่ากับเท่าไหร่มาหาคำตอบกันค่ะนำ54เป็นตัวตั้งและ27เป็นตัวลบหลักการวางก็วางให้ตรงกันเหมือนกับตัวอย่างข้างบนเริ่มลบหลักหน่วยกันก่อนคือ4ลบ7จะเห็นได้ว่า4ไม่สามารถลบ7ได้ดังนั้นจะต้องมีการขอยืมจากหลัก10ก็คือขอยืมจาก5มา1จำนวนก็จะเป็น10บวก4เท่ากับ14แล้วนำ14มาลบกับ7ผลลัพธ์จะเท่ากับ7นำมาวางไว้ข้างใต้ซึ่งเป็นหลักหน่วยแล้วมาลบหลัก10กันเลยเดิมคือเลข5เมื่อถูกหลักหน่วยยืมไป1ก็เท่ากับ5ลบ1ก็จะเท่ากับ4นำ4มาลบกับ2ผลลัพธ์จะเท่ากับ2นำผลลัพธ์ที่ได้มาวางไว้ข้างใต้หลัก10คำตอบของข้อนี้ก็คือ27ส่วนการลบจำนวนที่มีหลายหลัก2จำนวนวิธีการลบก็จะคล้ายๆกับการลบ2หลักกับจำนวน2หลักพี่น้ำหวานจะยกตัวอย่างให้ดู1ข้อนะคะจากโจทย์628ลบ252เท่ากับเท่าไหร่มาหาคำตอบกันค่ะนำ628เป็นตัวตั้งและ252เป็นตัวลบหลักการวางก็วางให้ตรงกันค่ะเริ่มลบหลักหน่วยกันก่อนคือ8ลบ2ผลลัพธ์เท่ากับ6นำมาวางไว้ข้างใต้ซึ่งเป็นหลักหน่วยแล้วมาลบหลัก10กันคือ2ลบ5จะเห็นได้ว่า2ไม่สามารถลบ5ได้ดังนั้นจะต้องมีการขอยืมจากหลักร้อยก็คือขอยืมจาก6มา1จำนวนก็จะเป็น10บวก2ของตัวตั้งเท่ากับ12แล้วนำ12มาลบกับ5ผลลัพธ์จะได้7นำมาวางไว้ข้างใต้ซึ่งเป็นหลัก10เรามาลบหลักร้อยกันเลยนะคะเดิมคือเลข6เมื่อถูกหลัก10ยืมไป1ก็จะเท่ากับ6ลบ1ผลลัพธ์เท่ากับ5จึงนำ5มาลบกับ2ผลลัพธ์ก็จะเท่ากับ3นำผลลัพธ์ที่ได้มาวางไว้ข้างใต้หลักร้อยคำตอบของข้อนี้ก็คือ376ค่ะเรามาลองทบทวนกันก่อนนะครับการลบ2หลักกับจำนวน2หลักขึ้นไป35ลบ24เท่ากับ11 42ลบ25เท่ากับ17 54ลบ27เท่ากับ27ส่วนการลบที่มีจำนวนหลักมากกว่านี้วิธีการลบก็จะเหมือนกันค่ะน้องๆลบกันเป็นแล้วงั้นพี่น้ำหวานว่าเรามาทดสอบกันดีกว่าไปกันเลยค่ะข้อ1ใบไม้สีทอง6ใบทิ้งไป3ใบเหลือใบไม้กี่ใบคะข้อไหนถูกเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาค่ะเฉลยคำตอบคือ3ใบค่ะไหนใครทายถูกบ้างไปข้อที่2กันเลยทุเรียนหนามแหลม5ลูกกินไป1ลูกเหลือกี่ลูกเลือกคำตอบกันเลยค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาค่ะเฉลยเหลือ4ลูกไงคะไหนใครถูกบ้างเอ่ยตอบผิดไม่เป็นไรลองใหม่อีกครั้งนะคะข้อที่3คุกกี้8ชิ้นวางอยู่บนจานอุ๊ยหล่น2ชิ้นแล้วเหลืออยู่บนจานอีกกี่ชิ้นคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาค่ะเฉลยเหลือ6ชิ้นค่ะเห็นไหมคะว่าการลบไม่เห็นยากเลยข้อที่4 44ลบ23เท่ากับข้อไหนคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาค่ะเฉลย21ค่ะข้อที่5 32ลบ16เท่ากับข้อไหนคะติ๊กตอก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 หมดเวลาค่ะเฉลยคำตอบก็คือ16ค่ะจบไปแล้วนะครับ
สำหรับการบวกลบแสนสนุกเป็นยังไงบ้างครับต่อไปนี้การบวกการลบเลขก็จะไม่ยากอีกต่อไปแล้วพี่หวังว่าน้องๆทุกคนน่าจะสนุกกับการบวกการลบไปพร้อมๆกับพี่น้ำหวานนะครับมันขยันมุ่งมั่นทบทวนบ่อยๆจะได้เก่งๆขึ้นยังไงล่ะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามการคูณการหารแสนหันษากับพี่น้ำหวานได้ในชุดหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะน้องๆ